คือมวยล้านทางทีวีเชิญชมได้ณบัดนี้ท่านผู้ชมครับคู่เอกของเสาทรงชัยศึกศิลปะมวยไทยนครต้มวันนี้ท่านได้เห็นวีทีอาร์ไปแล้วนะครับว่าเป็นนักมวยที่ชกในรายการศึกวันทรงชัยนั้นเงินล้านตลอดนะคุณธรรมวันนี้เรานำมวยในศึกเงินล้านนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างสนามมวยเวทีลุมพินีนะสยามสปอร์ตสตรีเทคนะศึกวันทรงชัยแล้วก็โทรทัศน์สีกองทบกช่อง5นะร่วมกันเสนอให้กับแฟนๆได้ชมกันทุกวันเสาร์นะฮะทุกวันเสาร์นะจะมีมวยเงินล้านนะครับที่เข้าศึกเงินล้านของทรงชัยจัดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรียกว่าถ่ายทอดไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับตอนนี้กำลังถอดมงคลอยู่ฮะโอ้ตอนนี้ไม่ใช่หัวหน้าคณะนะครับที่ขึ้นมาถอดมงคลทางด้านคุณสกลไม่มานะครับผู้ถอดมงคลนั้นโดยมากจะเป็นเทรนเนอร์นะครับเทรนเนอร์แดงโปรเจตครับคุณสมบัติครับดูด้านบนมุมซ้ายมนนั่นคือลำน้ำมูลสอสุมาลีนะครับอายุ26ปีเด็กอำนาจเจริญครับส่วนขวามือด้านล่างนั่นก็คืออัธชัยปอยศนันครับอัธชัยนะครับประธานโทษครับเป็นอัธชัยปอสำราญชัยครับนะครับอัธชัยอายุ21ปีครับเด็กเกิดที่สุรินทร์ปัจจุบันเป็นรองอันดับ2ในรุ่นไลท์เวทของลุมพินีส่วนลำน้ำมูลนั้นอันดับ3รุ่นไลท์เวทของลุมพินีก็รุ่นเดียวกับเมื่อคู่นี้นะดาวอุดรทองไทยนี่อยู่รุ่นเดียวกันทั้งนั้นแหละครับกับคู่นี้นี่ก็อยู่อันดับ2กับ3นะ2กับ3เป็นคู่สำคัญครับมาสักครู่นี้ทางอัธชัยนั้นคุณสำราญนะครับสำราญปัญญาวงศ์หัวหน้าคณะปัญญางามคุณสำราญปัญญางามหัวหน้าคณะถอดมงคลนะครับอัธชัยนั้นเป็นเด็กรัตนบุรีนะฮะสุรินทร์เนี่ยฮะฝ่ายน้ำเงินเป็นมวยซ้ายครับการศึกษานั้นจบม.3ครับจากโรงเรียนวัฒนธรรมสาธิตนะครับสำหรับอัธชัยอายุ21ปีครับปีนี้ส่วนลำน้ำมูลนั้น25ครับอายุ25ปีมาจากหัวตะพานนะครับอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญคุณสกลวิเลศสุนทรครับวันนี้มาครับมาแต่ว่าไม่ได้ถอดมงคลนะครับวันนี้มาเชียร์ลูกศิษย์เห็นยืนกอดอกอยู่หลังมุมจะมาแน่นอนสำหรับคุณสกลวิเลศสุนทรจบการศึกษาม.6 ครับจากโรงเรียนวิจิตรวิจิตราวิทยาอุบลราชธานีครับเป็นอดีตแชมป์ด้วยกันทั้งคู่ครับนี่อันดับ2กับอันดับ3ในรุ่นจูเนียร์ไลท์เวท130ปอนด์ส่วนทองไทยเมื่อกี้นั้นอยู่อันดับ6ชนะก็คงจะทำฟอร์มขึ้นไปที่น่าสำคัญน่าจะคุยกับคุณสมมาตรก็คือเรื่องของถ้าจะให้ทองไทยเจอกับแสนชัยนี่จะเจอกันยังไงดีฮะน้ำหนักเท่าไหร่ก็คงจะ28นะฮะ28 25อะไรกันน่ะ28 25ครับน้องๆแล้วจริงๆแล้วเป็นเก่งกันคนละรุ่นตอนนี้แสนชัยอยู่อันดับ2รุ่น126ปอนด์ครับก็เวทขึ้นลาออกจากรุ่นแบนตัมเวทมาเป็นแชมเปี้ยนแบนตัมเวทนะลาข้ามมาเลยฮะมีโอกาสเจอกันมีโอกาสฮะเหมือนอยู่นี้เพราะแสนชัยรุ่นเดียวกันไม่มีแล้วครับก็ต้องมาเจอรุ่นใหญ่อย่างนี้นี่เขาเรียกว่าเก่งเล็กนะฮะเก่งเล็กตอนนี้ต้องเจอเก่งใหญ่นะครับถึงแสนชัยเสร็จแล้วเนี่ยนักมวยที่จะต้องกล่าวถึงอีกคนหนึ่งครับที่ชกเมื่อวานเนี่ยแล้วโชว์ฟอร์มออกมาเยี่ยมเหลือเกินครับธงชัยต่อศิลาชัยโอ้อมตะนิรันดร์การก็ยังคงครองความเป็นยอดมวยมหาชนต่อไปครับโดยการโชว์ฟอร์มเอาชนะทางด้านวันพิชัยสอคำสิงเป็นยังไงครับคุณสุภิกาวแม่พูดว่าตัวมาเตอร์มหาชนทรงชัยรัตนสุบรรณนี่มีธงชัยแล้วนะครับสมัยก่อนนี่มีพระธาตุเล็กสิทธิ์ชุนทองก็เป็นมวยที่ทำเงินอีกแล้วก็มาวานนี้แฟนมวยอย่างที่คุณชาญชัยได้ทราบว่าทุกคนกล่าวขวัญและเกินว่าธงชัยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยแล้วพอมองออกก็ยังครับว่าคู่ต่อสู้คนต่อไปของธงชัยน่าจะเป็นใครครับแม่เวลานี้เล็กๆด้วยกันนี่ดูมันจะน้ำหนักเท่ากันนี่ก็ลำบากกันครับจะต้องคิดหนักสำหรับศึกวันธงชัยท่านที่เป็นหัวหน้าคณะหรือเป็นนักมวยที่อยู่ตามต่างจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยถ้าอยากจะนำนักมวยเข้าชกวันนี้คุณหัวปักช่องครับจะมาเรียนให้ทราบว่าจะเข้าชกได้ยังไงครับสวัสดีครับแฟนหมัดมวยและท่านผู้ชมทั่วประเทศรายการมวยนี้ก็เป็นรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มและดำเนินรายการโดยคุณธงชัยรัตนสุบรรณและสนามมวยลุมพินีร่วมกับททบ.5ถ่ายทอดสดก็ฝากไปถึงหัวหน้าคณะนักมวยชาวภูธร
ที่จะเสนอมวยมาชกศึกวันทรงชัยนะและหัวหน้าคณะที่มีปัญหานักมวยที่เสนอแล้วมีปัญหาก็เสนอโดยตรงที่บริษัททรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะหมายเลขโทรศัพท์618-5314-6เหลือโทรมาได้ที่ทีมงานนะรวมทั้งตัวผม01นะ834-2092โดยที่หัวปากช่องและทีมงานนะและคุณเทพธรรมะหรือคุณจะหาบ้านซ่อนได้นะโดยที่ไม่ต้องเกรงใจครับครับนี่เป็นคุณหัวปากช่องนะครับซึ่งก็เรียนให้หัวหน้าคณะถึงท่านที่มีมวยนะครับต้องการจะชกในรายการศึกวันทรงชัยไม่ว่าจะเป็นศิลปะมวยไทยในขนมต้มหรือจะเป็นศึกวันทรงชัยนั้นยิ่งใหญ่หรือจะเป็นที่สำโรงและมวยนานาชาตินะครับตามที่คุณหัวบอกนั่นโทรเข้ามานะครับท่านก็จะได้เข้าชกในศึกวันทรงชัยแน่นอนครับตอนนี้บนเวทีครับของมวยคู่เอกในยกที่2มาดูถึงความได้เปรียบเสียเปรียบของมวยคู่นี้ครับสุดยอดมวยไทยครับเคยขึ้นมาถึงสุดยอดเลยครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่แล้วก็เคยชกเก็บค่าดูได้ถึง2.2 ล้านครับทางด้านอัธชัยนี่ชกคู่เอกในศึกวันทรงชัยครับวันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคดีครับได้ดูมวยรายการเงินล้านค่าตัวเป็นแสนตรงนี้ครับฝ่ายน้ำเงินหลากหลายฝีมือลีลาน่ารักครับนี่ส่วนทางด้านฝ่ายแดงขุนเข่าเวตาลครับฉายาในเหนียวแน่นประเภทพวกเกาะติดคิดตังครับรายนี้ก็ชกอยู่ในรายการศึกวันทรงชัยเงินล้านตลอดเหมือนกันครับวันนี้หัวหน้าคณะครับคุณสกลคุมทีมมาเองครับชกกับใครนี่ต้องเปิดเกมตลอดนี่โอ้โหรับแข้งซ้ายโต้คืนด้วยแข้งขวาจัดจ้านลีลาสายตาเหลี่ยมเชิงน่ารักนี่ครับการออกอาวุธแม่นคมนี่ยกให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับนี่ครับแข้งขวาอยู่ที่ว่าวันนี้เบียดเสียดสีแล้ววงในปะทะต้านได้หรือเปล่าตรงนั้นครับท่านผู้ชมยกนี้เป็นยกที่2แม่ดูแล้วต้องระมัดระวังเรื่องเข่าฝีมือชะกาชะกันมานี่วันนี้เตะให้ดูเลยเดี๋ยวฉันมีแต่เข่าอย่างเดียวเตะอีกทีนึงลำน้ำมูลเตะไป2ดอกเป็นมวยที่บางครั้งโดนจังๆนี่ไปง่ายๆเหมือนกันนะครับลักษณะท่าจะแข็งแรงแต่ว่าโดนจุดโฟกัสไปแล้วบางครั้งก็หล่นได้เหมือนกันมาแทงไปดอกนึงขุนเข่าเวตาลนะครับเดี๋ยวดิมาโดนไปหมัดนึงนี่เลยครับยอดมวยหมดยุคผ่านมาเมื่อวานนี้27รายการนั้นนี่แฝด3คู่แฝดเลยเรียกว่ามาชกพร้อมกันนี่ที่ไหนก็ไม่มีแต่ว่าศึกวันทรงชัยนี่จัดมาชกกันในวันที่27รายการนี้มาดูว่าน้องบีกับคุณพินิจนี่ไม่ได้แฝดนะครับแล้วก็เรื่องแฝดก็มีเพชรโทกับรุ่งฤทธิ์1แฝดพระหัสน้อยนะครับจะชกกับเพชรเอกนี่ก็แฝดอีกเหมือนกันแล้วก็พยัคฆ์เล็กนี่ก็แฝดจะชกกับขจรไกรแล้วก็ตามมาด้วยรายการนั้นนี่นะครับแชมป์มวยรอบมิสูก็คือเดี่ยวฮิรันรัตจะชกกับสายันน้อยแล้วก็มีหงทองน้อยนะครับแฝดจะชกกับปูจ๋าแล้วก็หงทองเล็กนะครับจะชกกับปูจ๋าแล้วก็หงทองน้อยจะต่อยกับพยัคฆ์ทบินนี่เป็นคู่มวย27นะครับในรายการศึกวันทรงชัยบนเวทีเป็นยกที่3ครับของคู่เอกยังหมุนโทรศัพท์เข้ามาได้ครับฝ่ายแดงคือ19009990061เสมอกัน062เราน้ำเงินก็063ครับขอบคุณครับน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟรีสตาร์ติดง่ายมหาชัยวิลล่าครับคุณนริศสิงห์วังชาชื่อชนะชาแอปเปิลยาหมองตราถ้วยทองบริษัทดิงโก้ประเทศไทยจำกัดยาดมท่านเจ้าคุณยาดมเจ้าตำรับสำหรับคุณเมียเลือก7สีดมก็ได้ถาก็ดียกที่3ไปต่อยกที่3ครับอยู่นิ่งเฉยช้าไม่ได้แล้วครับทางด้านลำน้ำมูลต้องใช้สไตล์ตัวเองที่ถนัดครับบูบ้าเบียดบิดติดในครับวันนี้มีหมัดมีศอกสารพัดอาวุธครับทางด้านอัธชัยเหลี่ยมเชิงแจ๋วสายตาลูกโยกลูกขยับลูกดึงตัวแล้วก็โต้ด้วยแข้งนี่ครับสวยงามเป็นการโชว์ศิลปะครับนี่ครับแข้งซ้ายเตะแม่นไม่มีพลาดโอ้โหถ้ารับเป็นอย่างนี้ก็แม่อาการน่าเป็นห่วงแทนสำหรับทางด้านลำน้ำมูลครับแต่ว่ายังอยู่อีกไกลครับหนทางเข้าสู่เส้นชัยยกนี้เป็นยกที่3ท่านผู้ชมที่ชมรายการศึกเสาทรงชัยอยากจะได้รถดีอยากจะมีรถใหม่ก็ขอเชิญครับที่กรุงเทพการประมูลรถยนต์อยู่ลาดพร้าว101โดยคุณนรินทร์สีงามครับมีการประมูลรถกันทุกวันพุธศุกร์เสาร์แม่เกมบนเวทีครับกรรมการอุดมดีกระจ่างสับ
ลำนมุนออกแข้งขวาโต้ด้วยซ้ายจับเข็นแทงด้วยซ้ายจับแทงด้วยขวาครับติดครับโอ้เจอหมัดซ้ายตรงนี้ครับเป๋เริ่มเร้าใจตื่นเต้นแล้วนะครับน้ำเงินแข็งนอกอ่อนในฝ่ายแดงอ่อนนอกแข็งในโอ้โดน2 3ทีทําท่าโอ้โหจะร่วงเลยนะครับสอโอ้โหเต็มๆเลยทีเดียวอัธชัยใส่เข้าไปลำนมูลไม่ลุกแล้วนะครับลูกนี้8 9 10ไม่ไหวเลยนะครับโดนจังๆเลยทีเดียวโดนหมัดก่อนแล้วก็ตามด้วย2นะครับในยุคที่3เป็นว่าอัธชัยนะครับเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาลำนมูลสอสุมาลีในยุคที่3ดูภาพช้าอีกครั้งนะครับมาโดนชุดนี้ชุดใหญ่เลยทำท่าจะเกาะนะครับจะเกาะตีนี่ศอกไปก่อนโอ้โหทัดมาลาแล้วฟันไปอีก2ทีหล่นเลยนะครับเต็มๆเลยทีเดียวเดี๋ยวชมมวยคู่ต่อไปครับลำนมูลโดนต